รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองเรื่องการเขียนแผนผังความคิดจากเรื่องที่อ่านตัวชี้วัดการเขียนแผนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่างๆที่อ่านดังนั้นนักเรียนเวลามีการอ่านหนังสือหรืออ่านตำราเรียนต่างๆนักเรียนอาจจะมีการหลงลืมบ้างถ้าหากไม่ได้มีการจดจำหรือไม่ได้มีการเขียนสรุปไว้ดังนั้นการใช้ Mind Mapping หรือแผนผังความคิดจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้นักเรียนสามารถจดจำและสามารถจดความรู้ที่ได้รับไปอ่านได้อย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตมากขึ้นการเขียนแผนผังความคิดจากเรื่องที่อ่านผังความคิดมีหลากหลายรูปแบบซึ่งเหมาะสมกับการจัดระบบข้อมูลแตกต่างกันรูปแบบที่นิยมใช้กันมีดังนี้ก่อนอื่นที่จะไปดูว่ารูปแบบไหนบ้างที่มีความนิยมในการใช้เพื่อแสดงออกทางความคิดโดยผ่านแผนผังหรือ Mind Mapping แผนผังหรือ Mind Mapping จะเป็นตัวช่วยทำให้นักเรียนมีการจดและการสรุปสามารถนำไปอ่านได้อย่างมีประโยชน์และสามารถนำไปอ่านได้อย่างมีความสุขโดยที่นักเรียนจะเป็นคนออกแบบเองแบบแรกผังความคิดแบบขั้นบันไดให้นักเรียนนึกถึงบันไดที่เรามีการเดินทุกวันบันไดจะมีการแบ่งเป็นขั้นๆเป็นลำดับดังนั้นการใช้แผนผังแบบขั้นบันไดให้นักเรียนสังเกตรูปภาพที่อยู่ด้านขวามือของนักเรียนคุณไนท์มีการเตรียมตัวอย่างแผนผังแบบขั้นบันไดไว้ให้นักเรียนได้รับชมว่าแผนผังลักษณะนี้มีหน้าตายังไงบ้างนักเรียนจะสังเกตเลยว่ามันจะมีรูปร่างเหมือนกับบันไดหรือขั้นบันไดดังนั้นแผนผังลักษณะนี้จะเหมาะสำหรับการจัดข้อมูลที่เป็นลำดับขั้นตอนหรือมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายโดยเริ่มจากชั้นล่างสุดหรือขั้นล่างสุดและเรียงลำดับขึ้นมาเหมือนการเดินขึ้นบันไดดังนั้นแผนผังรูปแบบนี้จะมีการใช้ความสำคัญหรือหัวข้อเรื่องอยู่ลำดับที่ล่างสุดซึ่งบางหัวข้อหรือบางแผนผังจะเอาหัวข้อเด่นหรือสาระสำคัญไว้บนสุดต่อมาแผนผังที่2ผังความคิดแบบเปรียบเทียบผังความคิดแบบเปรียบเทียบถ้านักเรียนเคยเรียนวิชาคณิตศาสตร์จะเห็นว่าในรูปภาพทางด้านขวามือของนักเรียนมีการใช้ต่างกันและต่างกัน2รูปส่วนตรงกลางมีคำว่าเหมือนกันเพราะว่าเรามีการเปรียบเทียบของสองสิ่งหรือสิ่งสองสิ่งดังนั้นการเปรียบเทียบแน่นอนว่าย่อมมีความแตกต่างแต่มันก็จะมีการเหมือนกันหรือมีบางอย่างที่มีความคล้ายคลึงกันดังนั้นแผนผังความคิดแบบเปรียบเทียบจะเหมาะสำหรับข้อมูลที่มีการเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันและแตกต่างกันเพื่อที่เราจะแยกจำนวนหรือการจัดกลุ่มต่อมาแบบที่สามผังความคิดแบบใยแมงมุมนักเรียนเคยดูสไปเดอร์แมนใช่ไหมครับนักเรียนดังนั้นการใช้ใยแมงมุมหรือแมงมุมที่เป็นสิ่งมีชีวิตสังเกตว่าใยของมันจะมีการกระจายแผ่เป็นรังสีและเป็นรัศมีต่างๆมีความกว้างดังนั้นแผนผังแบบใยแมงมุมนักเรียนสังเกตที่รูปภาพขวามือลักษณะเด่นก็คือจะมีจุดศูนย์กลางและโยงออกไปเรื่อยๆดังนั้นแผนผังแบบใยแมงมุมเหมาะสำหรับข้อมูลที่มีรายละเอียดในหัวข้อต่างๆเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์มักจะนำคำสำคัญจากเรื่องมาบันทึกไว้ดังนั้นในช่องว่างส่วนใหญ่เราจะมีการใส่หัวข้อสำคัญก่อนในตรงกลางและค่อยๆโยงออกไปเรื่อยๆเสมือนกับการชักใยของแมงมุมแผนผังแบบที่4ผังความคิดแบบโครงสร้างเหมาะสำหรับแสดงส่วนประกอบหรือวิเคราะห์หน่วยใหญ่ออกเป็นหน่วยย่อยนั่นคือการที่เรามีการใส่หัวข้อใหญ่หรือลำดับเหตุการณ์แรกลงไปก่อนแล้วค่อยกระจายออกไปเป็นหน่วยย่อยเราจึงเรียกว่าโครงสร้างเหมือนกับโครงสร้างของมนุษย์ศีรษะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วค่อยรามลงมาเป็นโครงกระดูกและลำตัวต่อมาหัวข้อที่5ผังความคิดแบบก้างปลานักเรียนดูรูปภาพจะเห็นได้เลยว่าเป็นรูปภาพลักษณะเหมือนก้างปลาของจริงโดยที่ปัญหาจะเป็นหัวของปลาหรือศีรษะของปลาส่วนสาเหตุจะเป็นก้างของปลานั่นคือส่วนประกอบของหัวข้อหลักจะเหมาะสำหรับข้อมูลที่มีการวิเคราะห์สาเหตุหรือที่มาของสิ่งที่เกิดขึ้นและแผนผังอันที่6ผังความคิดเพื่อตัดสินใจ
จากรูปภาพนักเรียนจะเห็นว่าแผนผังอันนี้มันจะมีทั้งเงื่อนไขในการปฏิบัติตามและไม่ปฏิบัติตามดังนั้นมันจะต้องมีทั้ง2อย่างเพราะว่าเป็นการตัดสินใจแสดงว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเหมาะสำหรับข้อมูลที่ต้องวิเคราะห์ผลดีผลเสียเพื่อสรุปความคิดเห็นหรือตัดสินใจเลือกปฏิบัติยกตัวอย่างแผนผังความคิดเรื่องการฟังการฟังขั้นพื้นฐานจะต้องประกอบด้วยการได้ยินคือต้องฟังให้ได้ยินชัดเจนสมองต้องรับรู้และเกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นๆจึงจะเรียกว่าการฟังมีผู้ฟังจำนวนมากคิดว่าการฟังเสียงแต่ไม่ได้รับรู้หรือไม่เข้าใจเป็นการฟังซึ่งไม่ถูกต้องดังนั้นการฟังให้ดีต้องฟังไม่ใช่แต่เพียงรับเสียงแต่ต้องฟังและรับรู้ด้วยแผนผังเราจะแยกเป็นการฟังแบ่งเป็นการได้ยินการรับรู้และการเข้าใจ Mind Mapping หรือ Mind Map คืออะไรลูก Mind Mapping หรือ Mind Map คือการถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในสมองลงกระดาษโดยการใช้ภาพสีเส้นและการโยงใยแทนการจดย่อแบบเดิมๆที่เป็นบรรทัดเรียงจากบนลงล่างขณะเดียวกันมันก็ช่วยเป็นสื่อนำข้อมูลจากภายนอกดังนั้น Mind แปลว่าความคิด Map หรือ Map แปลว่าแผนที่ดังนั้น Mind Map คือแผนที่หรือแผนผังที่แสดงความคิดความรู้สึกของตัวนักเรียนเองลักษณะการเขียนแผนผังความคิดเทคนิคการคิดคือเราจะนำประเด็นใหญ่ๆมาเป็นหลักแล้วต่อด้วยประเด็นรองในชั้นถัดไปการสร้างแผนที่ความคิดขั้นตอนการสร้าง Mind Map อย่างที่1เขียนหรือวาดมโนทัศน์หลักตรงกลางหรือกึ่งกลางหน้ากระดาษ2เขียนหรือวาดมโนทัศน์รองที่สัมพันธ์กับมโนทัศน์หลักไปรอบๆ3เขียนหรือวาดมโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กับมโนทัศน์รองแตกออกไปเรื่อยๆ4ใช้ภาพหรือสัญลักษณ์สื่อความหมายเป็นตัวแทนความคิดให้มากที่สุด5เขียนสำคัญบนเส้นและเส้นต้องเชื่อมกันด้วยเขียนสำคัญหรือเขียนความสำคัญนี้เราเรียกว่าคีย์เวิร์ดคีย์แปลว่ากุญแจเวิร์ดแปลว่าคำหรือตัวอักษรดังนั้นนั่นคือกุญแจหรือตัวอักษรที่ไขความเข้าใจความกระจ่างกฎการสร้าง Mind Map 1เริ่มด้วยภาพสีตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษดังนั้นนักเรียนจะต้องมีการกำหนดหรือการแบ่งว่ากลางหน้ากระดาษของเรานั้นจะใช้หัวข้อใดเป็นส่วนสำคัญ2ใช้ภาพให้มากที่สุดใน Mind Mapping ของนักเรียนตรงไหนที่ใช้ภาพให้ได้ใช้ภาพก่อนเสมอไม่จำเป็นต้องใช้รูปภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ตัวอักษรมากที่สุดดังนั้นรูปภาพก็สามารถแทนคำพูดได้3ควรเขียนคำบรรจงตัวใหญ่ๆถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่จะช่วยให้เราสามารถประหยัดเวลาได้เมื่อย้อนกลับไปอ่านอีกครั้งดังนั้นสีขนาดของตัวอักษรก็มีความสำคัญในการช่วยจำด้วยครับนักเรียนต่อมาเขียนคำเหนือเส้นใต้แต่ละเส้นต้องเชื่อมต่อกับเส้นอื่นๆเพื่อให้ Mind Map มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับดังนั้นการขีดเส้นใต้หรือการขีดเส้นโยงจะมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อเชื่อมเนื้อเรื่องต่อๆกันไปและ5คำควรมีลักษณะเป็นหน่วยเปิดทางให้ Mind Map คล่องตัวและยืดหยุ่นนักเรียนสามารถนำเทคนิคหรือกระบวนการใช้ Mind Mapping หรือแผนผังความคิดนี้ไปใช้ได้ประโยชน์ดังนี้อย่างแรกใช้ระดมพักสมองหรือใช้ระดมพลังสมองคือการใช้ความคิดของเรานี้รวบรวมถ่ายทอดออกมาเป็น Mind Mapping 2ใช้นำเสนอข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นการใช้เพื่อการพรีเซนต์งานนำเสนองานหรือการนำเสนอในหัวข้อต่างๆเพื่อเข้าใจมากยิ่งขึ้น3ใช้จัดระบบความคิดและช่วยจำดังนั้นการที่นักเรียนมีการจดแบบบทความมันอาจจะยากต่อการจดจำแต่ถ้ามีการวาดภาพหรือมีการใช้ Mind Mapping มันจะช่วยทำให้เราสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าเดิม 4. ใช้วิเคราะห์เนื้อหาหรืองานต่างๆเราสามารถใช้รูปแบบแผนผังหรือ Mind Mapping นี้สรุปสาระสำคัญและเสนอสาระสำคัญได้ในงานต่างๆไม่ใช่แต่เพียงวิชาภาษาไทยและสุดท้ายใช้สรุปหรือสร้างข้อมูลหรือสร้างสิ่งต่างๆตามที่เราประสงค์ดังนั้นแผนผังมีใช้มากมายหลายชนิดอยู่ที่ว่านักเรียนจะเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในรูปแบบใดสำหรับการบ้านในวันนี้คุณไนท์ให้นักเรียนออกแบบแผนผังแสดงความคิดเห็นหรือ Mind Mapping ในหัวข้ออยู่อย่างไรให้ห่างไกลโควิด-19
ทำใส่กระดาษรายงานพร้อมตกแต่งให้สวยงามดังนั้นนักเรียนจะสามารถใช้แผนผังความคิดหรือ Mind Mapping รูปแบบใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นก้างปลาแบบใยแมงมุมนักเรียนสามารถออกแบบความคิดของตัวเองได้โดยที่ว่าอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโควิด-19เพียงแค่เรียนแบ่งหัวข้อว่าสิ่งไหนสำคัญและอยากมีการใช้ Mind Mapping รูปแบบไหนสำหรับวันนี้คุณไอซ์หวังว่านักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้เรื่องของการใช้ Mind Mapping หรือแผนผังความคิดนักเรียนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้มากกว่าการเรียนภาษาไทยสำหรับวันนี้คุณไอซ์มีความรู้ให้นักเรียนเพียงเท่านี้สำหรับเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นขอให้นักเรียนคอยติดตามและรับชมรับฟังสำหรับในวันนี้คุณนายสวัสดีครับนักเรียนบ๊ายบาย